สวัสดีครับวันนี้มาเจอช่องแจ็คกับจอยกันอีกแล้วนะครับก็จะพาทุกคนมาดูเครื่อง HP Z640 ของเราวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการอัปเกรดตัว M2 นะครับ M2 ก็คือตัว SSD ที่เป็น M.2 นะฮะแล้วก็ความเร็วมันจะสูงกว่าตัวฮาร์ดดิสก์ที่เป็นรุ่นเก่าเยอะมากตัวนี้มันที่บอร์ดมันไม่สามารถใช้ตัวการ์ด M.2 ได้นะแต่เราต้องซื้อการ์ด M.2 ที่เป็น PCI Express มาเพื่อแปลงนะครับให้มันสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องติดตั้งยังไงแล้วก็เซตค่ายังไงเพื่อให้มันใช้ตัว M.2 เพื่อบูต Windows บนเครื่อง HP Z640 ให้มันใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับการ์ดแปลงนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะของ Ugreen นะครับM.2 NVMe 2 PCI Express 3.0 X4 นะครับตัว Expansion Card หน้าตาการ์ดก็จะประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะมีแบบนี้ใส่ M.2 ได้1ตัวนะ M.2 ของเราก็จะเป็นตัวนี้ผมแงะออกมาจากโน้ตบุ๊กผมนะครับ Western Black SN 750นะครับตัวนี้512 กิกแต่ก่อนผมใช้กับตัวโน้ตบุ๊กลองแกะมาจะใส่กับตัวเครื่อง workstation ของเรานะครับหน้าตาการ์ดประมาณนี้ดูสเปคการ์ดนิดนึงเนาะดูพลิกดูด้านหลังครับสเปคมันจะเป็น input m.2 mkey ก็คือเป็นขาแบบนี้นะครับเป็น m2 จะเป็นขาฝั่งนี้ขาเล็กอยู่ฝั่งนี้ถ้าเป็นแบบ M.2 SATA มันจะมี2ขีดเนาะจะมีขาอีกฝั่งนี้ตัวนึงนะครับ PCI Express 3.0 X4 สามารถใส่กับ PCI Express X4 X8 X16 ได้อะไรประมาณนี้ความยาวของการ์ดน่าจะเป็น2230 2242 22602280ตัวนี้น่าจะเป็นสเปคของความยาวการ์ดเนาะที่สามารถใส่ได้นะครับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด32กิกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับใส่ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Linux ตัวล่างสุดก็จะเป็นสเปคของ PCI การ์ด PCI เนาะความยาวเท่าไหร่อะไรประมาณมาดูการประกอบนะครับมันก็จะมีสล็อตขาตรงช่องนี้มันจะเป็นสล็อตที่เป็นล็อกของมันนะครับใส่เข้าให้ตรงครับแน่ใจว่าเห็นไหมนี่นะครับล็อกตรงนี้นะมันจะเป็นเขี้ยวพอดีเลยแล้วก็เสียบเข้าให้สุดแล้วกดลงครับฝั่งซ้ายฝั่งท้ายมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะครับก็เข้ามาล็อกไว้ปึ๊บแบบเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะหมุนสกรูด้านหลังมันไปกลับด้านหลังมาแล้วก็หมุนล็อกมันแน่นแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับการติดตั้งการ์ดรุ่นนี้ไม่มีฮีทซิงค์นะบางรุ่นมันก็จะมีฮีทซิงค์ใส่นะช่วยระบายความร้อนได้เรียบร้อยแล้วครับการ์ดของเราเดี๋ยวเราไปติดตั้งลงเครื่องนะครับแล้วลองบูตเข้าไปออนดูมาที่เครื่องคอมของเรานะครับก็จะมีช่อง PCI ที่มันว่างอยู่นะครับก็จะมีPCI Express ตัวนี้น่าจะ X16 ตัวนี้ X8 ตัวนี้ X4 แต่เราก็ใส่ช่องที่มันว่างนี้ก็ได้นะการ์ดมันไม่เต็มช่องก็ใส่ได้นะหรือเราจะใส่การ์ดช่องการ์ดจอตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมจะใส่ช่องนี้นะก็เสียบลงไปตรงๆแบบนี้นะครับให้ฝั่งนี้มันลงล็อกพอดีก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดไวเลสตัวนี้เป็นการ์ดจอเหลือช่อง
PCI ว่าง1ช่องนะเสร็จแล้วเราก็จะล็อกการ์ดไว้สำหรับการตั้งค่า BIOS นะครับให้มาที่ตัวDevice Configuration ครับเลื่อนลงมาที่เมนูที่ชื่อว่าPCI Training Reset ให้ Enable นะครับปกติมันจะปิดไว้จะเป็น Enable อยู่ให้ทำการ Enable นะครับ Early Reset Delay ก็ Enable นะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับตามตัวอื่นก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะตอนนี้คืออะไรวะเป็น Enable System View เรา Pause Report Critical ตอนนี้ไม่ต้องไปเซตมันนะครับเซตแค่2ตัวนะ PCIe Training Reset กับ Early Reset Delay นะครับมาดูที่หน้า BIOS แล้วก็กด Save Change แล้วก็ Exit นะครับกดตอบ Yes แค่นี้นะครับการตั้งค่าที่ BIOSสำหรับ BIOS นะก็ต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะมันถึงจะซัพพอร์ตการบูตประมาณนี้อย่างของเราก็จะเป็นเวอร์ชัน 0.2.61 นะครับ 02.61 ปี 2023นะครับบูตได้เรียบร้อยการบูตการลง Windows ก็ปกติเนาะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะบูตเข้า Windows เรียบร้อยครับมาลองเทสความเร็วนะสองพันห้าสองพันเจ็ดรีดสองพันเจ็ดไลท์สองพันสามก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ 4K ได้ 50.39 เมกะไบต์ per second ได้ประมาณนี้ครับสูงสุด 2,007 2,003 read write ตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะครับต่างกันเยอะมากเลย 2,003 อันนี้170มันจะมีฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าอยู่ด้วยนะครับของ Western อันนี้ SATA โอ้โหนี่เท่าไหร่เลยต่างกัน10กว่าเท่าเลยอ่ะผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะที่มีตัวเครื่องรุ่นเก่าที่มันยังไม่มีตัวใส่ M.2 นะครับเราสามารถใช้ตัวการ์ดแรมแบบนี้นะมาใช้ได้นะมันก็จะเป็นบอกว่าเป็นNVMe นะเป็น SSD ตัวนี้ความเร็วมันจะเร็วกว่าตัว SSD ธรรมดานะผมมีฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าอยู่2ตัวที่เทสเมื่อกี้ให้ดูรีดไดรฟ์มันก็จะเร็วขึ้นเวลาเราย้ายข้อมูลใหญ่ๆนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วขอบคุณครับ